ุนโดยจัดจ้านเข้าถึงเครื่องแกงชูชีชูชีปลาซาดีนจาก3แม่ครัวทีมข่าวสวัสดีครับวันนี้เหลียวหน้าและหลังไปดูอิสราเอลกับปาเลสไตน์นะก่อสงครามเต็มรูปแบบแล้วนะฮะความสวยก็คือมีคนไทยเนี่ยไปเป็นแรงงานภาคเกษตรอยู่ที่นั่นด้วยและไปหลายหมื่นคนเลยนะครับโอ้โหเรียกว่าเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยพอข่าวออกมาตกอกตกใจกันทั้งโลกเลยเพราะว่าใช้มิสไซล์ถล่มอิสราเอลเป็นพันลูกเลยนะคะพี่ครับเขาเรียกว่ากลุ่มฮามาสนะครับกระหน่ำยิงจรวดหลายพันลูกเข้านะจากฉนวนกาซาในโจมตีอิสราเอลเขาจะว่าโจมตีรอบๆพ้นจากฉนวนกาซาไปเพื่อบุกเข้าไปในอิสราเอลอย่างเต็มรูปแบบเลยนะครับเขาบอกว่ามีผู้เสียชีวิตเบื้องต้นเนี่ย300คนบาดเจ็บมากกว่าพันมาถึงขนาดที่เรากำลังอัดเทปอยู่เนี่ยอาจจะตายกันเกินพันแล้วนะและบาดเจ็บมากกว่าหลายพันอิสราเอลก็ตอบโต้ทันทีนะฮะทำให้มีผู้เสียชีวิตในฉนวนกาซาอย่างน้อยๆนะเขาบอกว่าหลายร้อยนะฮะเบื้องต้น300อาจจะมีถึง700และบาดเจ็บมากกว่า 2,000 นะครับและที่สำคัญนะครับฝั่งนี้ฉนวนกาซาอีกฝั่งหนึ่งทางเยรูซาเล็มนะกลุ่มฮิซบุลเลาะห์ในเลบานอนได้ยิงจรวดและปืนใหญ่โจมตีเขตชีบ้าฟาร์มนะพื้นที่ขนาดเล็กบริเวณพรมแดนเลบานอนและซีเรียนะครับที่อิสราเอลเข้าไปครองเลยฮะเพื่อแสดงออกว่ากลุ่มฮิซบุลเลาะห์นั้นสนับสนุนกลุ่มติดอาวุธนะฮามาสทีนี้หลายคนต้องอยากรู้แหละว่าฮามาสเป็นใครไหนบอกว่ามันเป็นประเด็นปัญหาเกี่ยวกับอิสราเอลกับปาเลสไตน์แล้วทำไมมีชื่อฮามาสขึ้นมาอิสราเอลกับปาเลสไตน์เนี่ยคุยกันมานานแล้วเจรจากันมาหลายรอบแล้วก็ทำสงครามกันมาหลายรอบแล้วนะครับผัดกันแพ้ผัดกันชนะจนกระทั่งอิสราเอลชนะอย่างเด็ดขาดเลยนะครับแล้วก็มีพื้นที่บางพื้นที่ที่อิสราเอลใช้ไม่ได้เต็มที่นักอย่างเช่นพื้นที่เยรูซาเล็มพื้นที่ฉนวนกาซาที่จำเป็นต้องอยู่ร่วมกันเนี่ยนะครับเพราะนั้นกลุ่มติดอาวุธของปาเลสไตน์เนี่ยแต่เดิมสร้างกลุ่มปลดปล่อยปาเลสไตน์นะเพื่อเอาดินแดนคืนนะแต่ไม่ชนะอิสราเอลอย่างที่ผมบอกครับปฏิปนอมกับอิสราเอลก็ไปแล้วนะครับและตอนหลังเลยสร้างกลุ่มฮามาสขึ้นมาเพื่อต่อสู้แบบกองโจรติดอาวุธนะครับทีนี้พี่ติ๋งพูดถึงเยรูซาเล็มเท่าที่ทราบก็คือเป็นนครศักดิ์สิทธิ์นะพี่ติ๋งโดยที่ไม่ให้ใครครอบครองเลยปัญหาคืออยู่ตรงพื้นที่ตรงนี้แหละว่าอยากจะเคลมเป็นสิทธิ์ของตัวเองกันโอ้โหพื้นที่ตรงนี้มันหลายพันหลายร้อยปีแล้วเนี่ยนะครับมันผ่านอารยธรรมมาหลายยุคนะตั้งแต่ยุคเปอร์เซียกรีกโรมันอิสราเอลเนี่ยนะก็บอกว่าเป็นพื้นที่ของเขาเพราะศาสนายูดาเนี่ยนะมีมหาวิหารโซโลมอนนะฮะอพยพมาต้องไม่รู้กี่พันปีแล้วนะครับเพื่อเป็นพื้นที่ของชาวยิวตามคัมภีร์พันธสัญญานะครับฝ่ายคริสต์ก็บอกว่าที่นี่เป็นคูหาพระศักดิ์สิทธิ์ที่ตึงไม้กางเขนพระเยซูนะครับฝ่ายอิสลามก็บอกว่านบีมูฮัมหมัดนั้นเดินทางจากมักกะมาแล้วมาถึงนะดินแดนที่เขาเรียกว่ามหาวิหารอันอักซอนะครับแล้วให้ชาวมุสลิมเนี่ยเวลาละหมาดเนี่ยให้หันทิศหน้ามาทางตรงนี้จนกระทั่งตอนหลังมาเปลี่ยนเป็นเมกมักกะเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยลบกันไปลบกันมาอย่างที่คุณเห็นเนี่ยนะพื้นที่โดยรอบเนี่ยนะครับเขาบอกว่าอังกฤษเคยสัญญากับชาวยิวว่าถ้าช่วยลบจะมอบดินแดนปาเลสไตน์ให้และอังกฤษก็ชนะนะครับก็ทำตามสัญญาชาวยิวก็เข้ามาอยู่อาศัยเป็นจำนวนมากก็ทำให้ชาวปาเลสไตน์ที่อยู่มาแต่เดิมรู้สึกไม่ปลอดภัยก็เลยใช้ความรุนแรงขับไล่ชาวยิวบอกว่าหลับอยู่มาเป็นร้อยปีชาวยิวก็ขิงกลับว่าแผ่นดินของพวกเขาตั้งแต่พันปีโว้ยนะจนสงครามโลกครั้งที่สองอดอล์ฟฮิตเลอร์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวทั่วยุโรปชาวยิวก็อพยพกันมาอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็ทะเลาะกันอีกครับหลังสงครามโลกครั้งที่สองยูเอ็นก็เลยมีมติให้ปาเลสไตน์แบ่งออกเป็นสองส่วนส่วนแรกคือรัฐของชาวยิวโดยเฉพาะและอีกส่วนคือรัฐของชาวอาหรับนะครับโอ้นี่พูดไปพูดมานี่มันประวัติศาสตร์ล้วนๆเลยนะครับคือคุณจะเห็นว่าทั้งสองฝั่งเนี่ยมันสู้กันมาตลอดนะแต่ว่าอิสราเอลนั้นสถาปนารัฐขึ้นมาก่อนนะแต่ปาเลสไตน์เนี่ยสหประชาชาติทั้งหลายเนี่ยประเทศทั้งหลายเนี่ยเขายังไม่ยอมรับเป็นรัฐนะครับเพราะว่าตอนนั้นที่มีการแบ่งครึ่งกันเนี่ยก็คือปาเลสไตน์ไม่ยอมรับแล้วก็ตั้ง PLO ขึ้นมาจนกระทั่งกลายเป็นกลุ่มฮามาสนั่นเองนะแต่ทีนี้เนี่ยเอาล่ะพอฟังจากพี่ติ๋งแบบนี้เนี่ยมันตัดสินไม่ได้นะใครถูกใครผิดใครมาก่อนใครมาหลังนะเพราะต่างคนต่างมีความจริงเป็นฝั่งของตัวเองทั่วโลกเขาตัดสินว่าไงอะทั่วโลกเขาตัดสินว่าอย่างนี้ฮะท้องสองฝ่ายมีความจริงเป็นของตัวเองผู้นำหลายชาติเคยประนามอิสราเอลหรือปาเลสไตน์ก็จะถูกวิพากษ์วิจารณ์กลับนะครับเหมือนกับนายกเนี่ยนะเผลอไปพูดเนี่ยนะครับไปประนามฝั่งฮามาสนะว่าเป็นการโจมตีที่ไร้มนุษยธรรมทำให้ผู้บริสุทธิ์ต้องเสียชีวิตและบาดเจ็บและขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อรัฐบาลของเนทันยาฮูอิสราเอลเนี่ยนะครับเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยนะฮะประชากรโลกเขาบอกว่านะก่อนจะทำอะไรเนี่ยนะฮะต้องคิดถึงหน้าถึงหลังถึงประวัติศาสตร์ถึงเหตุการณ์ที่สู้รบถือพันธสัญญาต่างๆที่มีร่วมกันก่อนนะครับไม่งั้นเนี่ยเราจะกลายเป็นเทคไซด์ได้นะครับเอาเขาเอาจริงนะฮะตอนนี้รัฐบาลทั้งโลกเนี่ยเขาบอกว่าประณามการใช้ความรุนแรงไว้ก่อนประณามไว้ก่อนว่าทำให้ผู้บริสุทธิ์ต้องเสียชีวิตแต่ต้องมาดูนะยุทธวิธีเบื้องหลังอีกเยอะแยะไปหมดเลยนะครับระหว่าง
2คู่กรณีนี้นะฮะตอนนี้ตัวเลขไม่นิ่งเลยพี่ติ๋งไม่ว่าจะคนบาดเจ็บคนตายนะเพราะว่าเมื่อวานก่อนเนี่ยเห็นบอกมีคนตายเนี่ยเสียชีวิต10กว่าคนเลยนะแต่เช้าวันนี้ตกลงเอ้าไม่มีคนไทยตายเหรอคะมีฮะล่าสุดกระทรวงต่างประเทศแถลงเป็นทางการแล้วนะครับสรุปก็คือคนไทยตายทั้งหมด12บาดเจ็บ10และมีตัวประกันนะที่โดนฮามาสจับกุมไปเนี่ย11คนนะครับแม้รัฐมนตรีพิพัฒน์เนี่ยรัฐมนตรีบอกว่าตาย2คนแต่คนเป็นคนจีน1คนอะไรเนี่ยแต่ฟังกระทรวงต่างประเทศดีกว่านะฮะผิดถูกอะไรเดี๋ยวเราต้องดูก่อนเพราะว่านี้มันเป็นช่วงสงครามแล้วนะครับกองทัพอากาศเตรียมเครื่องบินไปรับเลยนะไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินกองทัพหรือว่าเครื่องบินพาณิชย์เนี่ยก็เตรียมไปหลายลำนะพี่ตินะแต่ว่าก็มีข้อมูลบอกว่าคนไทยบางส่วนไม่อยากกลับบ้านเพราะว่าสงครามแบบนี้เหรอคะก็คนไทยไปทำงานกันตั้งหลายหมื่นคนนะครับและอยู่ที่ฉนวนกาซาเนี่ยตั้ง 5,000 นะฉนวนกาซาเนี่ยเป็นพื้นที่ที่อิสราเอลจะโจมตีโต้กับฮามาสนะครับคนไทยขอกลับในตอนนี้ประมาณ 1,099 คนนะครับแต่อีก 20,000 คนเนี่ยยังไม่ขอกลับฮะรายได้เดือนเป็นแสนนะและเขาโดนเนี่ยเขาบอกว่าได้ยินเสียงมันยิงกันทุกวันเนี่ยมิสซงมิสไซน์ได้ยินจนคุ้นหูไปหมดแล้วนะเพราะว่าเดิมทีถ้าอยู่ฝั่งอิสราเอลเนี่ยมันจะมีอะไรฮะเขาเรียกว่าไอรอนโดมที่ไว้คุ้มกันไม่ให้จรวดมิสไซล์หล่นนะครับเขาจะมีจรวดติดเรดาร์เนี่ยยิงสกัดก่อนนะครับเพราะนั้นมันก็คุ้มกันได้แต่คราวนี้เนี่ยมันยิงกันมาหลายพันลูกนะครับและมันยิงทำลายระบบเนี่ยนะครับบางครั้งมันก็มีหล่นบ้างอะไรบ้างนะฮะเพราะนั้นคนไทยหลายคนก็ยังไม่อยากกลับครับไอรอนโดมเนี่ยฟังดูเหมือนจะจ้างโดมครอบประเทศเอาไว้แต่จริงๆแล้วก็คือเป็นมิสไซล์อย่างที่พี่ติ๋งว่ามันเก่งขนาดนั้นเลยเหรอพี่อย่างนี้มันต้องแพงแน่เลยค่าตัวเป็นแสนล้านเลยครับเป็นแสนล้านนะฮะสร้างมาตั้งแต่ปี54ฮะถึงปี64อเมริกาสนับสนุนเงินทั้งหมดเนี่ย 1,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะฮะ 59,000 ล้านนะครับอิสราเอลเนี่ยทุ่มเงินสร้างไอรอนโดมเนี่ยนะมากกว่า10จุดนะครับและ10จุดนี้นะแต่ละจุดจะมีฐานยิงถึง4ฐานสามารถยิงขีปนาวุธขึ้นไปสกัดได้ครั้งละ20ลูกด้วยกันนะครับคุณเห็นไหมเขาเซฟประเทศตัวเองขนาดนี้จนคนไทยเนี่ยบอกว่าอยู่จนชินแล้วนะครับตอนนี้จะจบยังไงเนี่ยพี่ติ๋งในเมื่อกลุ่มฮิซบอลลาห์ของเลบานอนก็มาสมทบจะมาสู้เพื่อปาเลสไตน์แล้วฝั่งอเมริกาก็ส่งกำลังมาช่วยทางอิสราเอลแล้วด้วยนะคะแน่นอนนะอเมริกากับยุโรปเป็นส่วนมากก็สนับสนุนอิสราเอลอยู่แล้วนะครับตอนนี้เนี่ยคุณเห็นว่านะไอ้เช้าวันที่7เนี่ยคุณเห็นแต่ฮามาสยิงถล่มอิสราเอลคุณเห็นแต่ฮิซบอลลาห์นะฮะทำท่าขู่นะอิสราเอลแต่คุณยังไม่เห็นสงครามอาวุธยุทโธปกรณ์เต็มรูปแบบของอิสราเอลถล่ม2กลุ่มนี้นะครับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูเนี่ยออกมาประกาศหลายๆประโยคแบบโกรธแบบควันออกหูเลยนะครับว่าเราเข้าสู่สงครามแล้วกลุ่มฮามาสต้องชดใช้ด้วยราคาที่ประเมินค่าไม่ได้และเราจะแก้แค้นเอาคืนอย่างสาสมที่สุดต่อเหตุการณ์วันทำบินที่เขาเรียกว่า Black Day เนี่ยนะครับเพราะนั้นคุณเห็นอะไรบ้างฮะปี2ปีนี้คุณเห็นสงครามที่ยูเครนกับรัสเซียมาแล้วคราวนี้คุณจะเห็นสงครามระหว่างปาเลสไตน์กับอิสราเอลและคราวนี้มีคนไทยด้วยนะฮะเป็นหมื่นเลยนะครับที่อยู่ด้วยนะครับแน่นอนนะรัฐบาลเราก็ต้องหาทางเอาเครื่องบินไปรับส่วนไหนคนไหนเขาจะอยู่เพราะเชื่อมั่นอิสราเอลเขาอยู่ก็ทำอะไรไม่ได้นะแต่ว่าประเด็นที่เราจะเจอแน่นอนนะน้ำมันจะแพงเศรษฐกิจโลกจะเกิดปัญหาขึ้นอีกแน่นอนนะฮะและคราวนี้แหละครับเราจะรู้ว่าระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์นั้นมันจะจบแบบบริบูรณ์ได้ไหมหรือมันจะจบแบบครึ่งๆราคาเพื่อรอระเบิดลูกต่อไปอีกนะครับ